จำความได้มันก็ชอบแล้วชอบงานศิลปะไทยมาตั้งแต่เด็กทางจิตวิญญาณเนี่ยเขาถ่ายทอดลงบนคอนเลยสิวลงสู่เนื้อไม้ที่ไหนมีวัฒนธรรมที่นั่นต้องมีกองเสพติดกลิ่นกลาเสพติดกลิ่นขี้ผงมันเสพติดอย่างลึกซะแล้วอยากให้เด็กรุ่นหลังได้ไม่ลืมวัฒนธรรมประเพณีการเล่นความเป็นไทยครูให้แนวคิดหลายอย่างมากสำคัญเลยมึงอย่าห่วงนะยิ่งห่วงมันยิ่งหายภูโขนเราเนี่ยมันเป็นหน้ากากที่สวยที่สุดในโลกเราเลยถึงผมจะสร้างผลงานให้ออกมาวิจิตรการตาถ้าคนรุ่นใหม่ไม่สนใจไม่มาสานต่อก็คงน่าเสียดายที่มันจะสูญหายไปมันคือลมหายใจของผมมันยิ่งกว่าลูกอะถือว่าได้ทำหน้าที่ความเป็นสลาของผมได้สูงสุดแล้วครับคุณไม่ต้องทำซอคุณไม่ต้องซื้อซอคุณไม่ต้องเล่นซอแต่คุณควรจะรู้ว่ามันมีที่มาที่ไปยังไงจงภาคภูมิใจว่าในยุคสมัยหนึ่งเราได้สร้างตำนานอย่างนี้ไว้อย่างยิ่งใหญ่ผมก็ยังทำไปเรื่อยๆครับจะไม่หยุดทำกองครับเราได้ทำหน้าที่ทดแทนคุณหลังตะลุงปิ่นอาชีพปีป.5ที่สุดมันฝังลึกอยู่ในใจของผมรับชมได้แล้ววันนี้ผ่านบริการออนไลน์วิภา.มีวิภาวิชั่นแอนด์แพชชั่น